บรรดานักเคลื่อนไหวได้พากันประท้วงผู้นำอาเซียนอยู่นครหลวงวอชิงตันดีซีเพื่อให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษย์และให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะอยู่ประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าและไทยผู้ประท้วงประมาณ200คนได้พากันประท้วงอยู่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในวันที่12พฤษภาในขณะที่บรรดาผู้นำอาเซียนกำลังประชุมกับผู้นำสหรัฐหรือเอิ้นกันว่ากองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่จัดอยู่บ่ห่างจากจุดที่มีการประท้วงยะนางบุญจันทร์เสนทวงศ์ที่ปรึกษาองค์การพลังห่วมชาติลาวศูนย์ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับลาวและเอเชียได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่าในส่วนของประเทศลาวไปผู้นำเพิ่นกับมาตามปกติเนาะแต่ว่าในเมื่อเพิ่นมาห่วมประชุมเทื่อนี้เพิ่นก็สิได้ยินเสียงเฮียกห้องจมวาของบรรดาประชาชนที่ว่าต้านกับระบอบเผด็จการเพราะว่าเรียกห้องให้ว่าอยู่ในประเทศอาเซียนนี่บ่ให้มีระบอบเผด็จการว่าซั่นเข้าไปให้นับถือสิทธิมนุษย์และก็การประท้วงดำเนินไปด้วยคำขวัญที่ว่าเอาประชาธิปไตยแต่บ่เอาเผด็จการท่านริตตี้อ่องสมาชิกพรรคกู้ชาติกัมพูชาที่เป็นเครือข่ายอยู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า Why are you here? I'm here to lead our people here that we organize to work together to ask Mr. Biden to bring the message that with the ASEANneed democracy in our country, not autocracy. The next, I would like to invite Mr. Surat Chunja. That he is the president from Ohio. Welcome, Mr. Surat Chun. Democracy. So we work very hard. We sacrifice our own money. We sacrifice our own life to take care of our country back. We want our freedom. So people.